ช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคุยกับเอ็ดเวิร์ดธนภูมิจากด้านคริปโตกอสซิปสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับเชิญเลยค่ะครับก็เช้านี้นะครับผมก็ราคาของบิตคอยน์นะครับก็ค่อนข้างจะสดใสนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นกันอย่างต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าทะลุแนวต้านนะครับที่เป็นเส้นกดนะครับตัวบิตคอยน์ถึง3เดือนด้วยกันนะครับผมทีนี้ก็ชาวเทคนิครายๆเนี่ยก็เริ่มมองกันแล้วนะครับว่ามันจะไปอย่างไรต่อนะครับผมก็ถือว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับผมใครสายเทคนิคก็นั่งจ้องกราฟกันดีๆนะครับเราก็มากันที่เนื้อหาตัวTop 5 Market Cap นะครับผมก็ Ethereum ก็ปรับราคาตามขึ้นมานะครับ Ethereum ตอนนี้อยู่ที่ $3,000 ดอลลาร์สหรัฐครับก็ปรับขึ้นมา 0.5% Binance Coin ตอนนี้อยู่ที่420ดอลลาร์สหรัฐ Cardano 1.17 ดอลลาร์สหรัฐ Solana 114ดอลลาร์สหรัฐครับก็ทั้งตลาดนะครับก็เริ่มมีการส่งสัญญาณปรับตัวตาม Bitcoin นั่นเองนะครับผมส่วนตลาดไทยครับmost active เป็นเหรียญกาล่าครับเหรียญกาล่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่10.27สตางค์ครับก็ติดลบ 13% นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหรียญกาล่าเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ 50% เลยนะครับพุ่งกระจายเลยนะครับผมนะว่าตอนนี้นะเดี๋ยวใครที่เรียนกับอาจารย์ตามนะฮะเหรียญกาล่านี้ก็เข้าลิสต์แบบอันดับแรกเลยพี่จำได้ถ้าใครเทรดตามพี่ว่าได้กำไรมหาศาลตอนนั้นกาล่าอยู่ที่ประมาณ7-8 บาทนะเอ๊ะจำได้ไหมตอนที่เรียนกับอาจารย์ตั้มอ่ะจำได้ครับมีค่อนข้างหลายเหรียญใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ตั้มก็แต่บอกว่าตัวนี้ทรงเทคนิคได้เลยใช่ครับเพราะเป็นตัวลิสต์อันดับแรกเลยสำหรับท่านที่เรียนอาจารย์ตั้มลองกลับไปฟังสัมมนาย้อนหลังดูนะฮะเพราะเราให้ดูสัมมนาย้อนหลังอยู่ลองไปดูตอนท้ายตอนจะจบสัมมนานั่นเองนะกาล่ามาเห็นชัดๆเลยเชิญเลยค่ะครับก็ต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ Bitcoin นะครับก็เป็น most active อันดับที่2นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,415,800 บาทก็ปรับตัวขึ้นมา 2.3% USDT 33.43 ครับเหรียญเนียก็บวกขึ้นมา 1.5% ครับตอนนี้อยู่ที่446.4 สตางค์Ethereum ครับ Ethereum ตอนนี้อยู่ที่ 11,460 บาทครับก็นี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของตลาดไทยนะครับมาส่วนเนื้อหาของเช้านี้ครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาครับก็ได้มีการออกรายงานเกี่ยวกับตัว Non-Fungible Token หรือ NFT นะครับผมซึ่งกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า NFT เนี่ยมีการเสนอโอกาสนะครับสำหรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดนะครับผมจาก 1.5,000 ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 20,000 ล้านดอลลาร์ครับก็แต่ว่ากลายเป็นว่าดูเหมือนว่าอาชญากรรมเนี่ยการจะใช้ NFT นะครับผมในการใช้เงินทุนทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือเป็นการสร้างเหมือนว่าอาชญากรเนี่ยมีการซื้อตัว NFT ไปนะครับผมแต่ก็มีการปั๊มเงินกันขึ้นมานะครับก็ทางกระทรวงการคลังนะครับก็บอกนะครับว่าคือสาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับคือมันสามารถเคลื่อนย้ายมูลค่าได้โดยไม่มีการกำกับดูแลของหน่วยงานด้านการเงินแล้วก็กฎระเบียบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางกายภาพด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า NFT เนี่ยราคาของมันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ขึ้นอยู่กับการประมูลนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีอาชญากรเนี่ยที่อยู่ดีๆนะครับผมมาปั๊มราคามันขึ้นมาแล้วถ้าใครเนี่ยเห็นว่าราคามันค่อนข้างดีแล้วสนใจในตัว NFT ตัวนั้นเนี่ยก็เหมือนอาจจะเป็นการปั๊มเงินที่ผิดกฎหมายได้นะครับผมซึ่งทำให้ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยมอง NFT ในเรื่องของการสนับสนุนการฟอกเงินนะครับมาที่ประเทศอินเดียครับมีคู่รักรายหนึ่งครับผมก็
ป็นหนุ่มสาวชาวอินเดียนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าได้ใช้ NFT เนี่ยแปลงความรักของพวกเขานะครับให้อยู่บนบล็อกเชนของ Ethereum ครับผมซึ่งเขาบอกนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศอื่นๆนะครับผมโดยคุณอานิลที่เป็นสามีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตัวเขาได้อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนในประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับทำการแต่งงานแบบบล็อกเชนและมันกระตุ้นให้ตัวอานิลเนี่ยอยากทำมากเลยนะครับผมซึ่งอานิลเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าได้มีการอ่านคำสาบานและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับพรจากนักบวชดิจิตอลนะครับก็มีนักบวชดิจิตอลด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการเชิญนักบวชดิจิตอลนะครับที่ชื่อว่าแอนุพัคคีนะครับผมเป็นนักบวชออนไลน์นะก็มาทำพิธีทางศาสนานะครับผ่านบนโลกบล็อกเชนนะครับแล้วก็ตัวคุณสามีเนี่ยก็ได้มีการยืนยันธุรกรรมนะครับผมเพื่อที่จะโอน NFT ไปยังกระเป๋าเงินของทางภรรยานั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าธุรกรรมตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมซึ่งค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะครับก็มีประมาณ35เหรียญสหรัฐนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทางนักบวชก็ได้มีการประกาศให้คู่นี้เนี่ยเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งก็การแต่งงานก็จะเป็นการแต่งงานแบบเรียบง่ายนะครับผมก็ไม่ได้มีการเชิญใครอะไรมานะครับก็เป็นการแต่งงานบนโลกบล็อกเชนนั่นเองนะครับมาถึงค่ายเกมยักษ์ใหญ่รายหนึ่งนะครับผม Nintendo นะครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับใครหลายๆคนนี่อาจจะมีการซื้อ Nintendo ให้กับลูกๆนะครับที่เล่นตอนนี้นะรู้หรือไม่นะครับว่า Nintendo ตอนนี้นะก็ได้มีการจัดเซสชันในการตอบคำถามนะครับผมก็มีการรวมไปถึงหัวข้อเกี่ยวกับ NFT แล้วก็ Metaverse ด้วยครับก็มีนักวิเคราะห์อาวุโสของ MST Financial นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมกับหัวข้อคำนี้นะครับคือชื่อคุณเดวิดกิฟสันนะครับคุณเดวิดกิฟสันนี่ก็บอกนะครับว่า Nintendo ตอนนี้เนี่ยเหมือนบอกเป็นในว่ามีความสนใจในด้านเกี่ยวกับ NFT แล้วก็ Metaverse ครับผมเพราะว่า Nintendo เนี่ยมองว่ามันมีศักยภาพที่ดีต่อบริษัทได้นะครับผมซึ่ง Nintendo เนี่ยบอกว่ามีความสนใจในด้านนี้และรู้สึกถึงศักยภาพในด้านนี้นะก็เรานะก็กำลังมองนะครับว่าจะทำยังไงให้กับสร้างความสุขกับพื้นที่ตัวนี้บ้างนะซึ่งกิฟสันนี่ก็บอกนะครับว่าก็จะมุ่งเน้นไปทางเมตาเวิร์สเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งเมื่อพิจารณาอะไรครับในพื้นที่ของวิดีโอเกมนะครับผม Nintendo ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการสนใจเข้าตลาด NFT ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับในช่วงปี2020นะครับผมก็คือทำรายได้กับบริษัทเนี่ยไปถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมาเนี่ยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นไอเทมในเกมนะครับที่จะสามารถซื้อแล้วก็ขายผ่าน NFT พร้อมกับ Metaverse นะครับที่จะอ้างอิงสภาพแวดล้อมที่เป็นโลกเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Nintendo Switch เนี่ยมียอดขายเกือบ48ล้านชุดในช่วง21เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่ดีที่สุดอันดับ3ตลอดกาลนะครับผมก็สามารถแซงหน้า PlayStation แล้วก็ Wii ไปได้เลยนะครับ PlayStation ที่เป็นอันดับ1ของโลกของทาง Sony เนี่ยต้องคิดหนักแล้วนะครับเพราะว่า Sony ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนส่วนประกอบของ PlayStation 5นะครับนี่ตัวผมก็รอนะ PlayStation 5ไม่ได้ซื้อกับเขาสักทีนะครับผมมาก็มีผลสำรวจของชาวอเมริกันนะครับก็มีแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มAdvocate Group นะครับผมก็เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ NFT นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้าง Metaverse ด้วยก็ได้มีการทำแบบสอบถามจากจำนวน 1,000 คนนะครับเป็นชาวสหรัฐทั้งหมดนะครับก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ Metaverse นะครับว่าแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างโดยพบว่า 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยต้องการ Metaverseแบบกระจายอำนาจบนบล็อกเชนนะครับหรือเป็น decentralized ไปเลยนะครับมากกว่าที่จะถูกควบคุมโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อ 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยได้มีการแชร์นะครับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าสู่ Metaverse ของ Facebook โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเป็นเจ้าของ Metaverse ของผู้ใช้นั่นเองนะครับซึ่งFacebook ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอดีตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดตัว Stablecoin ที่เรียกว่า DM นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็แตกสลายไปแล้วสำหรับโครงการ Stablecoin นะครับเพราะว่ามีการเผชิญในเรื่องของข้อกฎหมายและก็การพิจารณาอย่างหนุ่งนวงจากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเลยครับซึ่งในที่สุดเนี่ยทำให้ทาง Meta ต้องปิดตัว DM Association ไปเลยนะครับผมซึ่งMetaverse นะครับคนส่วนใหญ่ก็มองนะครับว่า
Metaverse เนี่ยนะครับผมประมาณ 20% ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมองว่ามันอาจจะใช้เวลา 1-2 ปีนะครับ 49% เนี่ยมองว่าอาจจะใช้เวลา 3-6 ปีนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักในการเข้าไปใช้ใน Metaverse ครับเพื่อที่จะเข้าสังคมโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 55% นี่ก็กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงต่อวันใน Metaverse เลยนะนึกภาพไม่ออกนะครับถ้าอนาคตเนี่ยผมได้เข้าไปสู่โลก Metaverse นะครับผมคงอยู่ในนั้นทั้งวันเลยครับก็อาจจะกลับไปวนลูปเด็กติดเกมสมัยก่อนนะครับผมคือนั่งอยู่กันทั้งวันนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะที่เราสามารถพบปะใครก็ได้นะครับแค่ใส่แว่นนะเข้าไปเป็นโลกเสมือนจริงนะใครบ้างครับที่จะไม่ติดนะฮะซึ่งก็ระบบพวกนี้นะครับก็จะมีรูปแบบ play to earn นะที่93% ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับก็มองนะครับว่าพวกเขาน่าจะใช้เวลาเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะถ้าสมมติว่าเล่นเกมแล้วได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำนะแล้ว 64% นี่ก็มองนะครับว่าพวกเขาน่าจะใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงหากมันทำเงินได้จริงแล้วก็ 87% นี่จะเปลี่ยนมาเล่นเกมเต็มเวลาหากได้ค่าตอบแทนเต็มที่นะครับก็ Metaverse นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็มีการประกาศเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Meta Apple หรือ Google นะครับก็ได้เข้าร่วมมาในอุตสาหกรรมนี้นะครับสุดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าเศร้าใจนะครับก็เป็นหนุ่มชาวอเมริกันรายหนึ่งนะครับได้มีการวางยาพ่อของตัวเองนะครับก็หนุ่มอเมริกันรายนี้นะครับชื่อว่าเลียมครับก็เป็นชายชาวอเมริกันอายุแค่25ปีเท่านั้นนะครับก็ตกเป็นผู้ต้องคดีนะครับพยายามฆ่านะครับหลังจากที่วางยาลงในน้ำชาของผู้เป็นพ่อก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับต้องการที่จะขโมยโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีมูลค่า $400,000ได้ครับซึ่งผู้เป็นพ่อยังไม่เสียชีวิตนะครับผมก็ได้มีการฟื้นตัวจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครับผมก็ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการร่วมลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกับลูกชายของเขาด้วยเงินมูลค่า $100,000มาก่อนหน้านี้ครับซึ่งคุณเลียมนะครับผมนายชาวอเมริกันที่วางยาพ่อนะครับผมก็เขาบอกนะครับว่ามีการเสพติดยาชื่อเบนซอลนะครับอย่างหนักพร้อมกับโคเคนแล้วก็ยาแอดเดอรอลนะครับซึ่งนำให้เลียมเนี่ยเกิดอาการวิตกกังวลด้วยจากฤทธิ์ยานะครับผมซึ่งทางผู้เป็นพ่อของเขาเนี่ยพอเห็นสภาพลูกชายที่ติดยาอะไรแบบนี้นะผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยตั้ง two factor authenticator ขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นการทำ two step verification เพื่อให้ลูกชายของเขาเนี่ยครับสามารถเข้าถึงพอร์ตคริปโตได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะฮะซึ่งเลียมเนี่ยก็พยายามเสนอให้พ่อของเขาเนี่ยขายคริปโตมูลค่าทั้งหมดเนี่ย $400,000ออกมาหรือเงินราวๆ13 ล้านบาทออกไปนะครับก็คุณพ่อเนี่ยก็กลับบอกลูกชายนะครับว่าเป็นเลิกยาให้ได้ก่อนนะครับผมซึ่งเลียมเนี่ยก็ได้ผสมยาเบนซอลนะครับปริมาณมากเลยลงไปในน้ำชาให้เป็นพ่อดื่มนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถจำอะไรได้เลยนะครับผมซึ่งเลียมก็กล่าวนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นต้องนำอย่างนี้เลยนะคิดพ่อคิดว่ามันเป็นของพ่อแต่ถ้าพ่อฟังผมสักครั้งเนี่ยเราคงจะเป็นเศรษฐีกันไปแล้วผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปขายแล้วก็ไปสร้างเงินล้านกลับมานะครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้น2วันเนี่ยเพื่อนของคนเป็นพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อพ่อได้เลยนะก็ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็พบว่าคุณพ่อเนี่ยนอนหมดสติอยู่ที่ห้องนอนนะครับแล้วก็พร้อมกับสภาวะการขาดน้ำอย่างหนักแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยล้มเหลวด้วยนะครับซึ่งเลียมเนี่ยก็โดนข้อหาพยายามฆ่านะครับแต่ว่าเลียมก็มีการรับสารภาพแล้วก็เจตนาของการก่อคดีนะครับผมซึ่งทำให้เลียมเนี่ยศาลเนี่ยลดโทษให้เลียมเหลือจำคุกเพียง125 วันนะครับพร้อมกับการรับการบำบัดยาเสพติดแล้วก็เข้ารักษาสภาพจิตนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตก็สิบวันนี้ครับเสียงขอบคุณค่ะเอ็ดเวิร์ดขอบคุณค่ะครับผมครับพี่มอลคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะก็สั้นๆนะฮะไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองในส่วนของข้อมูลตลาดนะก็ขึ้นมากันในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้กันนะฮะนักลงทุนช่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip